นายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน Facebook ณัฐวุฒิไสเกื้อโดยระบุว่าเพื่อนมิตรรวมถึงสื่อมวลชนอยากให้ขยายความจากงานครบ11ปีเหตุการณ์10เมษายนการชุมนุมเสื้อแดงปี53ว่าจะอย่างไรต่อไปขอใช้ Facebook ส่วนตัวในการชี้แจงผมไม่ได้ชูธงสงครามแต่ผมถามหาสันติภาพไม่มีแนวคิดเคลื่อนขบวนชุมนุมใหญ่หรือเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวทุกอย่างเป็นวาระของพวกเขาเพียงแต่เห็นว่าควรแสดงจุดยืนเคียงข้างเป็นพลังประคับประคองไม่ให้อนาคตของชาติถูกกระทำหรือบอบช้ำไปกว่านี้ผมเรียกร้องให้คนรุ่นเราร่วมกันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพวกเขาหรือเราที่ผิดเด็กกำลังแบกรับสิ่งที่พวกเขาทำหรือแท้จริงเป็นสิ่งที่เราทำทิ้งไว้กันแน่สำหรับผมเห็นว่าคนรุ่นเราต้องรับผิดชอบสถานการณ์นี้การแก้ปัญหาไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าเปิดใจรับฟังยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสังคมจับขังปราบปรามหรือกระทั่งฆ่ายังไงก็ไม่จบบิดเบือนว่าร้ายให้กลายเป็นขบวนการโค่นล้มสถาบันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ต้องเริ่มต้นด้วยเมตตารูปธรรมแรกคือปล่อยทุกคนจากที่คุมขังทันทีการใช้มาตรา112ดำเนินคดีจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมในแง่มุมต่างๆไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายทุกสถาบันอย่าได้กังวลหรือหวาดระแวงผมมาดีต้องการเพียงให้สถานการณ์นี้คลี่คลายลงด้วยสันติความเปลี่ยนแปลงถ้าจะเกิดขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมไทยเคลื่อนไปข้างหน้าทุกคนทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องโค่นล้มทำลายกันและกันผมไม่ได้หลับหูหลับตาเข้าข้างนักเรียนนักศึกษาแนวคิดแนวทางการต่อสู้บางอย่างก็เฝ้ามองด้วยความห่วงใยแต่ผมเคารพการต่อสู้ของพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะทำให้เราเห็นข้อสรุปและพัฒนาการในแต่ละก้าวนับจากนี้คนกลุ่มนี้ไม่ใช่พวกไร้ความคิดแต่เป็นนักคิดนักฝันนักสู้ที่จะเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคตอันใกล้ถ้าเราเด็ดปีกนกตั้งแต่เริ่มหัดบินเราจะเห็นความงามของฝูงนกที่เหินร่อนบนท้องฟ้าได้อย่างไรสังคมไทยหวังพึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ได้หรอกคนหนุ่มสาววัย20ปีวันนี้ต่างหากจะเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ